นะมีเรื่องนึงครับอยากจะถามผู้ชมเหมือนกันคนที่ใช้รถจักรยานยนต์ก่อนหน้านี้น้องแป้งก็ขี่เป็นประจำแต่ว่าได้ป้ายขาวแล้วเนาะได้แล้วค่ะเออแต่ถ้าว่าใครยังเป็นป้ายแดงอยู่ผ่อนหมดแล้วนะทีนี้เวลาที่เราต้องแบบขี่ผ่านด่านรู้สึกเป็นไงฮะใจมันตุ้มตุ้มต่อมต่อมอยู่ใช่ไหมคะสิบเสียวใช่ไหมแหมพี่ตำรวจท่านก็ขยันไงโบกโบกโบกทีนี้วันนี้นะครับมีตัวแทนของผู้เสียหายครับมาจำนวน200คนได้ค่ะในพื้นที่ชลบุรีเนี่ยเขาอ้างว่าเขาทำการผ่อนเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ของเขาเนี่ยบางคนผ่อนหมดแล้วนะแต่ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนป้ายเลยต้องการเป็นป้ายขาวแล้วก็พยายามติดต่อเนี่ยกับทางร้านเนี่ยก็บ่ายเบี่ยงอยู่นะฮะวันนี้เนี่ยถึงขั้นว่าต้องมีการไปร้องที่ขนส่งจังหวัดไม่พอฮะต้องให้ถึงมือของสภาผู้บริโภคด้วยเรื่องนี้ครับมีทางออกอย่างไรครับเดี๋ยวเราให้ฟังดีไหมผู้ชมฮะคือว่าตัวแทนผู้เสียหายเนี่ยเขาร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีครับพร้อมกับนำหลักฐานการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ซึ่งส่วนใหญ่ซื้อมาตั้งแต่ปี2565ครับแต่ว่ายังเป็นป้ายทะเบียนชั่วคราวอยู่และถือว่าผิดกฎหมายจราจรนะครับถูกตำรวจเรียกปรับอยู่บ่อยครั้งครับที่ผ่านมานะครับได้ไปติดตามทวงถามแล้วแต่ว่าไม่มีความคืบหน้าจากทางร้านตัวแทนขายเลยครับไปฟังเสียงหน่อยครับแจ้งเลยจ้ะอันนี้เขาไม่ได้แจ้งเลยเวลาเราสอบถามเขาก็บอกกำลังดำเนินการให้แต่ก็เงียบหายไปเลยค่ะแต่เราซื้อรถมานานแล้วนานแล้วค่ะได้ประมาณปีกว่าแล้วค่ะเหมือนกันไหมคะใช่ค่ะบางคนก็ผ่อนหมดไปแล้วด้วยก็จะมีผลกระทบนะคะในการขับขี่จราจรในสัญจรในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะก็มีตำรวจเรียกอยู่ตลอดค่ะอันนี้ก็เกิดค่าใช้จ่ายในการที่เราต้องเสียค่าปรับให้เขาด้วยค่ะเนี่ยผ่อนตามสัญญาก็คือ1ปีค่ะตุลาก็ครบแล้วก็นี่ก็เลื่อนมาถึงกุมภาก็ผ่อนหมด3เดือนแล้วค่ะก็เคยสอบถามไปค่ะแต่ว่าทางร้านเขาไม่ให้อะไรมาเลยเขาบอกว่าต้องรออย่างเดียวค่ะรอเอกสารผ่อนหมดแล้วค่ะก็เจอตำรวจอะค่ะที่เรียกป้ายแดงว่าทำไมยังไม่ได้ป้ายขาวอีกหรอคะเพราะว่ามันผิดกฎหมายนะขับขี่อย่างนี้คือเราต้องเสียค่าปรับค่ะก็ลำบากเหมือนกันเพราะว่าลูกสาวต้องเอาไปที่โรงเรียนนะคะขับไปที่โรงเรียนอยากให้หน่วยราชการโดยตรงอะค่ะที่ว่าเกี่ยวกับขนส่งช่วยจดทะเบียนให้ด้วยแล้วก็อยากได้ป้ายขาวให้มันถูกต้องตามกฎหมายอะค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีผู้เสียหายบางส่วนนะคะเข้าแจ้งความค่ะเขาบอกว่าต่อมาเนี่ยได้รับการชี้แจงจากทางร้านด้วยนะคะว่าทำเอกสารรถหายไปค่ะแล้วก็ทางร้านเนี่ยบอกว่าขอเวลาหน่อยได้ไหมขอ45วันจากนั้นนะคะจึงมีรถที่ได้ทยอยจดทะเบียนกับขนส่งรวมแล้วประมาณแค่30คันแต่ต้องบอกว่าจดไป30แต่ยังเหลืออีก200คันนะคุณผู้ชมคะที่ยังไม่สามารถจดทะเบียนได้และได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้นอกจากนี้ค่ะผู้เสียหายยังมีการร้องเรียนไปที่สภาองค์กรของผู้บริโภคและก็บริษัทไฟแนนซ์ที่เป็นคู่สัญญาในการผ่อนชำระรถจักรยานยนต์ด้วยขอให้ช่วยเหลือประสานงานอีกทางหนึ่งค่ะครับโดยทางบริษัทไฟแนนซ์นะครับยังเปิดเผยเบื้องต้นว่าก็เห็นใจลูกค้านะครับแล้วก็ทางบริษัทไฟแนนซ์เนี่ยก็ตกเป็นผู้เสียหายด้วยเช่นกันและพยายามติดต่อไปยังร้านตัวแทนขายมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายังไม่ได้รับเอกสารแจ้งจำหน่ายดังกล่าวก็ทำให้เดือนธันวาคมปี2566เนี่ยนะฮะต้องรวบรวมรายชื่อลูกค้าในรอบแรกก่อนนะครับ50คนครับยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อบังคับเรียกเอกสารจดแจ้งจากทางร้านหรือว่าดีลเลอร์ขณะนี้ชนะแล้วนะครับก็อยู่ระหว่างรอเอกสารคำสั่งศาลฉบับเต็มอยู่นะครับโดยทางไฟแนนซ์ค่ะมีการประสานขอความร่วมมือไปยังบริษัทผู้ผลิตรถโดยตรงค่ะเพื่อขอสำเนาเอกสารจดแจ้งรถจักรยานยนต์คาดว่า50คันนี้จะได้รับจดทะเบียนที่ขนส่งคือมีนาคมเดือนหน้านะคะส่วนรอบที่2ค่ะได้ยื่นคำร้องต่อศาลไปแล้วจำนวน100กว่าคันอยู่ระหว่างการรอดำเนินการค่ะคุณอภิกนาก็ถามไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีเหมือนกันนะครับซึ่งดูแลเรื่องของการจดทะเบียนรถทุกชนิดได้รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้ตั้งทีมรับเรื่องหากว่าผู้เสียหายนะครับได้เอกสารการจดทะเบียนมาแล้วประกอบด้วยฟังดีๆนะฮะหนังสือมอบอำนาจหนังสือแจ้งจำหน่ายใบเสร็จสัญญาเช่าซื้อบัตรประชาชนก็สามารถมาจดทะเบียนได้เลยครับโดยปกติมีค่าจดทะเบียนรถจักรยานยนต์อยู่ที่
315-330 บาทครับทางขนส่งค่ะพร้อมอำนวยความสะดวกให้ทุกประการค่ะส่วนรถจักรยานยนต์ที่ไม่สามารถจดทะเบียนอย่างถูกต้องหรือว่าไม่ติดป้ายทะเบียนตามกฎหมายจราจรจะถูกปรับไม่เกิน 2,000 บาทอย่างที่เรียนไปเบื้องต้นคุณผู้ชมค่ะป้ายทะเบียนเป็นสิ่งที่สำคัญย้ำว่าป้ายแดงอยู่ได้แค่30วันนะคะถ้าหากเกินนั้นถูกจับแน่นอนหากขี่รถผ่านด่านนั่นเองค่ะฉะนั้นวันค่ะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราเชิญ2ท่านพูดคุยบนเวทีเป็นคนที่จะมาช่วยเหลือส่วนผู้เสียหายเดี๋ยวเราจะโฟนอินเข้ามาอีกสักครู่หนึ่งนะคะท่านแรกค่ะที่จะมาช่วยเหลือกันวันนี้ค่ะต้องท่านนี้เลยค่ะท่านภัทรกรที่บุญรัตน์ค่ะท่านเป็นหัวหน้างานสายด่วนสภาผู้บริโภค1502นั่นเองค่ะท่านที่สองค่ะมาหาทางออกเรื่องของข้อกฎหมายค่ะกับทนายนกทนายภัทรนิตมหาธนวิสิทธิ์ทนายความค่ะสวัสดีสองท่านค่ะเริ่มต้นจากคุณภัทรกรค่ะหัวหน้าค่ะเอาจริงๆปัญหานี้มองเผินๆมันเป็นปัญหาใหญ่นะคะขี่รถไปด้วยอย่างที่พี่เดียวบอกใจมันตุ้มตุ้มต่อมต่อมไม่อยากให้ตำรวจโบกแต่ความจริงเราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดอะค่ะแต่ป้ายมันไม่ได้อะครับก็อย่างที่บอกเรื่องนี้จริงๆร้องมาที่สภาตั้งแต่เดือนพฤศจิกนะครับอันนี้จำแม่นเพราะว่าช่วงนั้นมีการอบรมเรื่องกฎหมายก็เลยจำได้ว่าสายโทรเข้ามาเนี่ยว่าซื้อรถเนี่ยเกือบ2ปีแล้วยังไม่ได้ป้ายเลยทำยังไงแล้วก็ร้องเรียนไปหลายหน่วยงานแล้วก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือนะครับหลังจากที่เราได้รับเรื่องเสร็จเนี่ยเราก็ประสานไปทันทีนะกับขออนุญาตเอ่ยนามนะครับแต่จะเป็นถือว่าเป็นการเตือนภัยขอครั้งนี้ขออนุญาตใช้อ้างสิทธิ์เอกสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของมาตรา14นะครับเตือนภัยกับผู้บริโภคว่าบริษัทศรีราชาเนี่ยก็ออโต้เฮาเนี่ยที่เป็นผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์เนี่ยแล้วก็ไม่ได้ไปจดป้ายให้กับทางผู้บริโภคเนี่ยนะครับถือว่ามีการละเมิดสิทธิผู้บริโภคนะครับแล้วก็เป็นการเตือนภัยไปในตัวแล้วเพราะที่อะไรต้องมากล่าวอ้างเพราะว่าตัวเจ้าของนะครับโทรมาหาผมเองว่าจะดำเนินการให้ภายใน15วันเมื่อเดือนพฤศจิกนะครับผมก็ประสานกับโรงงานผู้ผลิตตกลงกันเรียบร้อยว่าเดี๋ยวจะทําหนังสือแจ้งจัดจําหน่ายอะไรให้เรียบร้อยแล้วท้ายที่สุดเนี่ยก็ยังคงไม่ได้ดําเนินการถึงมาที่ราชการสถานีประชาชนให้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่างกรมขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับเพราะว่าผู้เสียหายจำนวนมากนะครับอย่างเงี้ยปัญหาอย่างที่บอกนอกจากเลิกละเมิดแล้วสมมุติขับผ่านด่านโดนปรับเนี่ยจะมาเรียกร้องค่าเสียหายกับบริษัทนี้ด้วยทำให้เราเมิดเราทำให้เราเสียหายครับกับสองแล้วเงินน่ะที่เก็บค่ามาจำป้ายหรือค่าดำเนินการที่300ที่พี่เดียวบอกอ่ะอันนี้ก็แล้วคุณเอาเงินเข้าไปแล้วไม่ไปจดเนี่ยมันอาจจะเข้าขายช่อโกงหรือเปล่าที่บอกว่า315-330 บาทใช่ครับที่คือเขาต้องเป็นคนทำหน้าที่ตรงนั้นให้ใช่ครับแต่เอาไปแล้วครับโอ้ก็ต้องเรียนนะฮะสำหรับในส่วนของบริษัทที่สภาผู้บริโภคเนี่ยได้เอ่ยถึงนี่นะฮะคือเราพยายามที่จะมีการติดต่อท่านครับให้มาร่วมรายการเหมือนกันเพื่อหาทางออกแบบนี้นะอยากจะหาทางออกร่วมกันแล้วก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทางด้านของผู้เสียหายเองเนี่ยเขารู้สิทธิ์ว่าเขาจะต้องทำยังไงบ้างมีสภาผู้บริโภคเนี่ยอยู่เคียงข้างอยู่นี่คือว่าท่านภัทรกรคือพอติดต่อไปปุ๊บตั้งแต่พฤศจิกายนครับโอ้นี่ข้ามมานี่เดือนกุมภาพันธ์แล้วว่าผ่านมาเกือบ4เดือนละฮะนี่ทางออกนี่คือตามที่รายงานเมื่อสักครู่เนี่ยว่าจะต้องทำยังไงต้องฟ้องร้องก่อนเหรอฮะจริงๆเนี่ยผมบอกว่าขั้นตอนในการจดทะเบียนนะสำหรับผู้ซื้อรถใหม่นะจ่ายเงินสดนะครับได้ใบเสร็จนะครับได้หนังสือการแจ้งจำหน่ายจากตัวโรงงานผู้ผลิตซึ่งปกติเขาจะมอบให้กับดีลเลอร์นะครับท่านสามารถเอาเอกสาร 3-4 อย่างเนี่ยดำเนินการจดทะเบียนได้โดยตรงเองนะครับไม่จำเป็นต้องไปผ่านตัวแทนเลย อันนี้คือเรื่องที่สามารถดำเนินการด้วยตนเองนะผู้พ้นมาทราบก็คือตัวแทนจำหน่ายรถโดยปกติก็จะอำนวยความสะดวกก็ซื้อรถกับเขาเขาจะอำนวยความสะดวกเรื่องพวกนี้ก็ท่านไม่ต้องไปดำเนินการเองแต่อันนี้เป็นเรื่องปกติที่ผู้บริโภคสามารถดำเนินการได้เองก็ทำเองไปเลยหากว่าณตอนนี้โอ้โหเวลาผ่านมาเท่าไหร่ครับบางคนเนี่ยผ่อนเสร็จแล้ว2ปีใช่ไหมฮะตั้งแต่ปี65จนปี67ก็แทนที่จะได้ใบป้ายสีขาวใช่ครับนี่พอยังเราไม่รู้สิทธิ์ว่าเราสามารถทำได้ใช่ครับขับทีไรนี่ก็เสียวทุกทีนี่แค่ขี่ธรรมดานี่ก็คือแหมอุบัติเหตุอยู่แล้วพอเสียสมาธิไปนี่เจอไม่กลัวแล้วเดี๋ยวบิ่งไปขับขี่แล้วไปเกิดอุบัติเหตุกลัวไม่หนีเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะว่าตัวเองไม่มีป้ายแบบนี้โอ้โหมันเกิดขึ้นได้ทั้งหมดแต่จริงค่ะเพราะว่าถ้าหากในฐานะที่เป็นคนซื้อรถเอาจริงๆรถจักรยานยนต์ป้ายแดงเหมือนกันก็ให้ร้านทำให้โดยจ่ายค่าดำเนินการเอาจริงๆไม่รู้เหมือนกันแต่ความจริงไปขอได้โดยตรงแต่คราวนี้ชวนหัวหน้าวิเคราะห์หน่อยค่ะดิฉันฟังข่าวเรื่องนี้แล้วคุณอภิกนาเล่าให้ฟังแล้วก็ยังหายสงสัยไม่ได้ว่าเหตุผลที่ร้านไม่ให้ป้ายขาวเพราะอะไรคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราก็สอบถามกับตัวแทนของบริษัทนะครับว่าเอ๊ะคุณทำไปเพื่ออะไรเนี่ยตอนนั้นเราตั้งคำถามว่าเอ๊ะคุณเอาไปแอบ
ขอป้ายแล้วคุณเอาไปจำนำเรื่องก่อนมันเดี๋ยวนี้ไม่มีธุรกิจที่จำนำทะเบียนรถนะเราก็อุตส่าห์ทำหนังสือไปถึงขนส่งนะครับว่า10คันที่ร้องเรียนไปที่สภาเนี่ยมีการจดทะเบียนไป2คันกับอีก8คันเนี่ยยังไม่ได้ดำเนินการทางทะเบียนเลยก็เลยยังยิ่งสงสัยว่าให้ตกลงแล้วเขาเพราะอะไรเขาถึงไม่ไปทำนั่นแหละสิค่ะแล้วก็มามองวิเคราะห์อีกทีนึงเรามาเห็นใบเสร็จใบหนึ่งเนาะว่ามีการค่ามัดจำเรื่องการดำเนินการเนี่ยรวมๆกันเนี่ยถ้าถูกต้องนะอันนี้ยังไม่ยืนยันแต่ว่ามันมีเกณฑ์เรื่องค่ามาจำกับป้ายแดงต่างๆเนี่ยค่าดำเนินการเนี่ย 6,500 ก็เยอะพอสมควรเอาไปแล้วเอาไปแล้วแต่ไม่ดำเนินการให้อันนี้อาจจะเป็นในมุมที่เขาเอาเงินของผู้บริโภคที่เก็บเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการต่างๆถ้าหลายร้อยคันนี่ก็เป็นจำนวนมากพอสมควรวันนี้200คันครับทีนี้เนี่ยคือเป็นเรื่องใกล้ตัวมากนะครับชมฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยตามต่างจังหวัดหรือบางทีเราเห็นเนี่ยตามร้านค้าแบบออกซื้อง่ายขายคล่องครับแล้วก็นิยมจะให้ผ่อนด้วยนิยมให้ผ่อนเพราะว่าอยากจะเก็บดอกเบี้ยฮะนี่เนี่ยเดี๋ยวเรามาถามสิทธิ์ทางด้านของกฎหมายต่อกับทางทนายพัฒนานิตฮะแบบนี้คือทางด้านของผู้บริโภคเองเนี่ยนอกจากสภาผู้บริโภคแล้วเขาสามารถไปร้องยังไงต่อได้ฮะอันนี้แยกก่อนคือระหว่างที่เป็นสัญญาซื้อขายแบบสดอย่างอันนี้เดี๋ยวเราแยกกันเป็นสัญญาเช่าซื้อกับสัญญาที่แบบบางคนจ่ายเงินสดครับแล้วก็อันเนี้ยก็จริงๆสิทธิ์ของเราก็ยังมีอย่างที่ท่านพัฒนากรว่าไปว่าเราสามารถจะไปยื่นขอจดทะเบียนได้เองโดยที่เราไม่ต้องผ่านตัวดีลเลอร์หรือบริษัทที่เราซื้อมาส่วนใหญ่ที่เราผ่านบริษัทซื้อเพราะว่าหนึ่งมันจะการไปทำธุรกรรมที่ขนส่งบางคนอาจจะมองว่านานไม่อยากหยุดงานอะไรเงี้ยก็เหมือนกับจ่ายค่าดำเนินการไปแล้วเราก็รอเฉยๆแล้วเราก็ไปรับเล่มอันจะเป็นประมาณนี้ซะส่วนใหญ่ซึ่งจริงๆอันนี้ขอเราเมื่อกี้เราได้คุยกันกับท่านพัฒนากรวิเคราะห์ว่าเออหรือเป็นเพราะว่าเขารับเงินมาจำเนี่ยที่บอกมีค่าดำเนินการอย่างเงี้ยตั้งแต่ 4,000 ถึงอันนี้ก็ 6,000 กว่าบาทตรงเนี้ยถ้า100คันก็เท่าไหร่แล้วแล้วเขาเอาเงินตรงนี้ไปหมุนหรือเปล่าซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วก็อาจจะเป็นเข้าผิดกฎหมายอาญาอาจจะเป็นฉ้อโกงหรืออะไรอันนี้เดี๋ยวข้อเท็จจริงยังไม่แน่นอนเนาะว่ากันไปเพราะว่าอย่างที่บอกว่า10คันไปจดแค่2คันแล้วอีก8คันทำไมไม่จดมันไม่มีสาเหตุอะไรที่คุณจะไม่จดอันนี้เนี่ยเป็นถึงในเรื่องของชำระเงินสดถ้าเกิดอ้างว่าหายฟังขึ้นไหมคุณเป็นผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจแบบนี้ดำเนินธุรกิจในการซื้อขายจักรยานยนต์คุณจะอ้างว่าหายเป็น10 20คันมันเป็นไปไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่าบริษัทคุณนะผมไม่ได้เอ่ยชื่ออันนี้พูดกลางๆว่าคุณถ้าเราเป็นบริษัทผู้ประกอบกิจการซื้อขายรถยนต์แบบนี้เราทำธุรกิจลูกค้าทำเอกสารลูกค้าหายต่อให้ท้ายที่สุดคือมันไม่น่าจะหายมันก็ดูแปลกๆอยู่ใช่ไหมคะพร้อมๆกันอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงในส่วนของเรื่องของการถ้ามีการเช่าซื้อเพราะเห็นบอกว่าบางคนเช่าซื้อไป2ปีแล้วผ่อนหมดแล้วยังไม่ได้ป้ายทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจริงๆสัญญาเช่าซื้อเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโจเอคือตัวผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่เช่าซื้อก็ต้องดูประเด็นนี้ด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทเช่าซื้อเนี่ยก็ควรที่จะช่วยเหลือผู้เช่าซื้อสักนิดนึงเพราะจริงๆแล้วตามสัญญาเนี่ยมันมีฎีกาที่2767/2560อยู่แล้วว่าสัญญาเช่าซื้อเนี่ยถือเป็นสัญญาตัดตอบแทนชนิดนึงถ้าผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยส่งมอบรถยนต์ที่ตัวเองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เนี่ยแล้วมันมีสภาพชำรุดบกพร่องใช้ประโยชน์ไม่ได้เนี่ยจริงๆเนี่ยก็ผู้เช่าซื้อก็สามารถบอกเลิกสัญญาได้ซึ่งจริงๆเนี้ยอยากให้ผู้บริษัทไฟแนนซ์เนาะเรียกง่ายๆจะได้เข้าใจลงมาตรวจสอบช่วยดูตรงนี้นิดนึงเพราะว่าช่วยอยู่ก็โอเคแต่จริงๆก็อยากให้ช่วยเร็วกว่านี้นิดนึงงานก็คือจริงๆเนี่ยถามว่าการรถยนต์คันนี้ถึงเราจะผ่อนหมดแล้วแล้วยังไม่ได้ป้ายขาวถือว่าเป็นการชำรุดบกพร่องนะเราไม่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างที่บอกว่าเราขับไปเราเจอตำรวจจับเรานู่นนี่นั่นคือถ้าเราขับเช่นนี้ทุกวันเราเจอตำรวจทุกวันเนี่ยเราบอกว่าเอ้ยยังไม่ได้ป้ายขาวอ้างนู่นอ้างนี่เอกสารพร้อมทุกวันตำรวจคงไม่เชื่อฮะแต่สิ่งที่นักข่าวเราเนี่ยบอกว่าประชาชนต้องช่วยเหลือตนเองก็คือเอาใบแจ้งความเนี่ยถือไว้ทุกที่นะใช่ต้องเวลาเดินทางไปไหนแล้วมันจะมีป้ายสีแดงเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นอยู่นะเราต้องเบอร์ไว้นะฮะเขาเขียนเลยว่าเป็นสภ.อะไรจากร้านอะไรพอขี่ข้ามจังหวัดไปโดนโบกปุ๊บต้องเปิดให้ดูละว่าเนี่ยลงบันทึกประจำวันเอาไว้ขี่ผ่านอะไรทีไรก็เสียวๆทุกทีแทนที่จะได้มาต้องนานแล้วงี้ใช่ไหมฮะก็ตรงนี้คุยกันกับท่านพัฒนากรว่าจริงๆถ้ารวมกลุ่มผู้บริโภคได้เนี่ยก็อาจจะให้ฟ้องในเรื่องของมูลละเมิดเป็นเรื่องของความเสียหายเพราะว่าเขาไม่สามารถจะ
ใช้รถคันนี้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกสบายคือป้ายแดงมันขี่24ชั่วโมงไม่ได้หลัง6โมงเย็นห้ามขี่ออกจากบ้านหากขี่ปุ๊บโดนจับปั๊บเมื่อสักครู่นี้ทนายพัทรานิชบอกว่าคนที่จะมาช่วยเหลือแล้วควรจะช่วยเหลือให้เร็วกว่านี้คือไฟแนนซ์ถูกต้องไหมคะคุณอภิคณาติดต่อไปที่ไฟแนนซ์ทันทีเลยค่ะเดี๋ยวพี่เดียวช่วยน้องแป้งนะคะทางไฟแนนซ์เนี่ยได้มีการประสานทางผู้ผลิตหรือว่าศูนย์รถจักรยานยนต์เรียบร้อยแล้วคือผู้ผลิตเลยค่ะเจ้าของรถจักรยานยนต์เลยเขาบอกว่าทางผู้ผลิตเนี่ยมีความเห็นใจลูกค้านะคะแล้วก็หากไฟแนนซ์ต้องการเอกสารสำเนาใบแจ้งจำหน่ายเพื่อนำไปประกอบการจดทะเบียนรถของลูกค้าก็จะรีพิมพ์ให้ได้ค่ะแต่ทางไฟแนนซ์ต้องไปลงบันทึกประจำวันแล้วนำมายื่นที่ศูนย์ผู้ผลิตนั่นเองคือตอนนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ที่ดูแลฝ่ายขายภาคตะวันออกเนี่ยเป็นผู้ประสานงานเรื่องนี้นะครับอยู่ระหว่างรอใบมอบอำนาจจากทางบริษัทซึ่งก็จะได้ในวันนี้นะแล้วก็ภายในเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยจะเดินทางไปลงบันทึกประจำวันที่สภ.ศรีราชาแล้วก็นำไปให้ศูนย์ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์เพื่อขอเอกสารสำเนารถของลูกค้ามาจดทะเบียนต่อไปจริงๆแล้วเนี่ยฮะเราตั้งใจที่จะมีการต่อสายพูดคุยกับชาวบ้านนะหรือว่าเจ้าของรถจักรยานยนต์นะฮะเพราะว่าจะมีคนท่านที่เขาพยายามนะครับในการที่จะประสานงานเองทุกอย่างจนได้มากับคนที่ยังไม่ได้เลยนะเราจะคุยกับตัวแทนของผู้เสียหายครับสวัสดีครับคุณโบครับค่ะสวัสดีค่ะครับคุณโบครับนะตอนนี้เนี่ยคุณโบได้ป้ายแล้วหรือยังฮะป้ายขาวครับตอนนี้ยังไม่ได้เลยค่ะใช้มานานแค่ไหนแล้วฮะป้ายแดงเนี่ยครับใช้มาปีกว่าแล้วค่ะโอ้ปีกว่าแล้วได้ปีกับ1เดือนแล้วจ้ะผ่อนหมดแล้วหรือยังฮะยังไม่หมดเลยค่ะผ่อนได้มาปีกับ1เดือนครับนี่พอเราผ่านด่านเนี่ยผลกระทบที่เกิดกับตัวเราเป็นยังไงบ้างฮะก็จะมีตำรวจเรียกอยู่ตลอดเลยอะค่ะเพราะว่าป้ายแดงเหมือนเขาว่ามันผิดกฎหมายใช้ได้ไม่เกิน2เดือนนะจ้ะค่ะครับโดนปรับไปเท่าไหร่คะคุณโบเบ็ดขั้นต่ำก็จะมี500เลยค่ะตอนนี้ปรับไปแล้วกี่ครั้งคะตอนนี้ปรับไปแล้วครั้งเดียวค่ะสำรองจ่ายไปแล้ว500แต่คราวนี้คุณโบขาเราเนี่ยมาดูเอกสารของผู้เสียหายบางคนปรากฏว่าบางประการเนี่ยเป็นสิ่งที่เราแล้วก็สอบอสงสัยเหมือนกันคือมันมีค่ากรอบป้ายบวกป้ายแดง 6,500 บาทไม่แน่ใจคุณโบเสียหายด้วยไหมคะอันนี้ตัวโบเองไม่ได้เสียหายค่ะแต่จะมีพี่คนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเขาบอกว่าเขาจ่ายจริงค่ะตัวนี้ 6,500 บาทโดยที่จ่ายให้กับร้านเลยโดยตรงค่ะไม่เกี่ยวกับค่างวดหรืออะไรเกี่ยวกับไฟแนนซ์เลยค่ะโอ้มีคนจ่ายไปแล้วนะตามใบเสร็จที่ท่านพัทรกรเนี่ย ก็มีอยู่นี่การดำเนินชีวิตของคุณโบเองเนี่ยพอเป็นป้ายแดงแบบนี้นะฮะมันกระทบยังไงบ้างมันเสียเวลามากไหมเวลาที่เราโดนด่าเองหรือว่าเราชี้แจงกับทางตำรวจยังไงวิธีการเป็นยังไงฮะก็จะมีการแจ้งว่าทางร้านกำลังดำเนินการให้ส่งเรื่องทำจดทะเบียนป้ายขาวให้อยู่ค่ะแต่ก็ได้แค่เขาบอกว่าเอาแค่ใบสั่งไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาใบสั่งมาก็ต้องเสียเวลาครับใช่เสียเวลาเสียเงินด้วยแล้วก็ต้องทางร้านเกิดมาก่อนหน้านี้ก็คือเขาบอกว่าถ้าได้ใบมาเอามายื่นเป็นเบิกกับร้านได้ค่ะแล้วเบิกได้จริงไหมฮะรอบแรกก็เบิกได้จริงค่ะหลังๆนี่เริ่มไม่มีด่านเริ่มยังไม่ได้โดนจับโดนดักอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าร้านก็ปิดกิจการไปแล้วด้วยตอนนี้อย่างนั้นร้านที่เราซื้อรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยปิดกิจการไปแล้วเหรอฮะค่ะไม่มีการขายไม่มีการอะไรแล้วแต่มันยังมีประมาณว่าเป็นช่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะคุณโบค่ะได้ข่าวว่าร้านเนี่ยมีหลายสาขาสาขาเล็กๆย่อยๆปิดไปแล้วเหลือสาขาใหญ่ใช่ไหมคะสาขาย่อยๆยังเปิดอยู่ค่ะบางสาขาแต่สาขาใหญ่ปิดไปแล้วจ้ะตอนนี้อ๋อสาขาใหญ่เหลือสาขาย่อยแต่ที่ยังเปิดอยู่ฮะแล้วเดี๋ยวมีทางออกตรงนี้กับท่านพัฒนากรหน่อยว่าเนี่ยก็บอกว่าร้านที่เขาไปซื้อเนี่ยปิดไปแล้วอย่างนี้มีทางออกให้เขายังไงนะฮะก็ฟ้องบริษัทนะฮะยังก็ยังมีสภาพเป็นนิติบุคคลยังไงฟ้องได้แม้จะตัวร้านปิดไปยังมีสถานะเป็นนิติบุคคลอยู่นะครับก็ไปฟ้องไล่เบี้ยเงินค่าปรับ500เนี่ยฟ้องละเมิดค่าเสียหายได้ทั้งหมดนะครับครับแล้วที่เขาเสียเวลาไปฮะที่ต้องเดินทางไปนี่ฟ้องอะไรเพิ่มได้ไหมนั่นแหละครับมูลละเมิดที่เรียกค่าใช้จ่ายนะครับมีใบเสร็จนู่นนี่นั่นเสียเวลารถเล่มอาจจะสมมุติว่าถ้ากรณีที่เล่มอ่ะ
มันเป็นสิทธิ์กรรมสิทธิ์ของเราแล้วสมมุติว่าเราจะต้องเอาไปรีไฟแนนซ์หรืออะไรทำต่างๆที่ดอกเบี้ยมันจะถูกแบบเนี้ยอันนี้คือส่วนต่างดอกเบี้ยที่เราสามารถดำเนินการเรียกค่าเสียหายได้ทั้งหมดเลยเก็บเล็กเก็บน้อยเก็บรายละเอียดเอาไว้เสร็จแล้วไปฟ้องทีเดียวแต่คราวนี้สภาองค์กรผู้บริโภคมักเคยพูดอยู่บ่อยครั้งว่าถ้าหากมีผู้เสียหายมากๆสามารถทำเป็นคดีกลุ่มได้คดีนี้เข้าข่ายไหมคะจริงๆก็เข้าข่ายนะครับแต่ว่าในคดีที่ผมดูว่าไอ้นี่มันเป็นคดีที่ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนแล้วตรงไปตรงมาแบบเนี้ยในการฟ้องที่ไม่เป็นคดีกลุ่มเนี่ยน่าอาจจะสะดวกรวดเร็วกว่าเพราะว่าคดีมันตรงไปตรงมาแต่ว่าในคดีสำคัญเช่นคดีจะยกตัวอย่างขออนุญาตพูดก็คือสตาร์กแบบเนี้ยที่มันมีความซับซ้อนแบบเนี้ยแล้วมีผู้เสียหายจำนวนมากๆเนี่ยอย่างเงี้ยก็เหมาะสมที่จะฟ้องดำเนินคดีกลุ่มนะครับแต่คดีแบบนี้มันคดีตรงไปตรงมาไม่มีอะไรซับซ้อนในการสืบพยานอะไรต่างๆนะครับก็ซื้อแล้วไม่ได้ของไม่ได้การชำระหนี้ไม่ได้ทำซึ่งกันและกันแบบนี้ตรงไปตรงมาการดำเนินคดีปกติน่าจะรวดเร็วกว่างั้นขออนุญาตเรียนถามแบบตรงไปตรงมาเข้าข่ายแพ่งหรืออาญาค่ะอย่างที่บอกมันต้องแยกสาเหตุนะถ้าจำนวนเงินที่เขาให้คุณเพื่อไปดำเนินการแล้วคุณไม่ดำเนินการเนี่ยแล้วคุณมีเจตนาพิเศษในการทุจริตเอาเงินเขาไปไม่ให้เหตุผลเลยอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะเข้าข้อหาช่อโกงครับเดี๋ยวถามทนายพัฒนานิตนะครับเพื่อเป็นการเสริมข้อมูลในเรื่องของคดีคงคดีความนะฮะการที่จะฟ้องไล่เบี้ยอะไรเพิ่มมากขึ้นเนี่ยกับเวลาที่เขาเสียไปปีกว่าๆนี่ได้ไหมฮะคือจริงๆถามว่าฟ้องได้ไหมฟ้องได้แต่ว่าคราวนี้อย่างที่บอกอ่ะก็คือถ้าฟ้องเคสเนี้ยถ้าฟ้องเป็นคดีกลุ่มเนี่ยมันจะมีกินระยะเวลายาวนานกว่าเพราะว่าคดีกลุ่มอาจจะต้องให้ศาลสั่งก่อนว่าเป็นคดีกลุ่มครับก็ถึงจะฟ้องคดีกลุ่มได้แต่คราวนี้เคสเนี้ยคืออย่างที่บอกว่ามันไม่มีความละเอียดซับซ้อนมันเป็นเรื่องสัญญาซื้อขายโดยตรงก็คือสามารถฟ้องแยกแล้วก็เป็นฟ้องคดีผู้บริโภคมันก็จะไม่มีค่าธรรมเนียมศาลไม่มีอะไรอย่างนี้แต่ว่าอาจจะมีการเสียเวลาต้องไปศาลนิดนึงส่วนในเรื่องของอันเนี้ยจริงๆมันก็เป็นสัญญาซื้อขายอย่างนึงก็จะเป็นเรื่องของคดีแพ่งแต่อย่างที่บอกว่าถ้ามันมีมูลเหตุจูงใจที่เป็นเรื่องของเจตนาทุจริตตั้งแต่แรกเช่นเก็บเงินค่าดำเนินการเข้าไปแล้วก็หลอกเขาว่าเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวทำให้แต่คือจริงๆแล้วคือเอกสารอะไรก็ไม่พร้อมไม่มีไม่ได้ไปขอเอกสารจากดีลเลอร์อย่างเงี้ยถ้าเราพิสูจน์ได้เนี่ยมันก็จะเข้าช่อโกงเป็นเรื่องของช่อโกงเป็นคดีอาญาไปนั้นเดี๋ยวถามคุณโบหน่อยฮะเพราะคุณโบอยู่ในกลุ่มใช่ไหมฮะในกลุ่มนั้นเนี่ยมีเบาะแสอะไรบ้างครับว่าเกิดข้อบกพร่องตรงไหนทางผู้ประกอบการเขาอ้างอย่างไรทำไมถึงไม่ยอมไปขอป้ายทะเบียนให้ครับอันนี้เขาไม่ได้แจ้งเลยจ้ะปัญหาของเขาทางเรานี่เร่งสืบเร่งถามอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ให้คำตอบอะไรเลยเขาแค่ตอบว่าจะเร่งดำเนินการให้ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการค่ะฮะอยู่ระหว่างนี้คุยกับเขานี่มานานแค่ไหนแล้วที่ผมจะเร่งให้ฮะแล้วก็ครึ่งปีได้ค่ะโอ้โหจะครึ่งปีแล้ว6เดือนคุณโบไม่แน่ใจล่าสุดยังคงติดต่อกับเจ้าของร้านได้อยู่ไหมคะติดต่อไม่ได้เลยค่ะเช่นเดียวกันวันนี้นักข่าวของเราคุณอภิคณาก็พยายามที่จะติดต่อร้านก็ติดต่อไม่ได้เช่นเดียวกันคราวนี้หัวหน้าค่ะผู้เสียหายติดต่อไม่ได้นักข่าวติดต่อไม่ได้พึ่งสภาหน่อยได้ไหมคะไม่แน่ใจติดต่อไปเขารับสายไหมคะตอนนี้ก็ขาดการติดต่ออย่างที่บอกฮะเมื่อ2เดือนที่แล้วอย่างที่กระบวนการอย่างที่บอกว่าในการจดทะเบียนของขนส่งที่จะแก้ปัญหากับพวกเนี่ยเราดำเนินการมาจนได้แนวทางแล้วก็ finance เองก็ฟ้องแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ไปเช็คข้อมูลกับทางผู้ตรวจราชการของกรมขนส่งมาแล้วนะครับว่าถ้ากรณีแบบเนี้ยนะครับก็คือฟ้องศาลหลังจากที่ได้กรณีคำพิพากษามาก็สามารถจะประกอบในการขอทะเบียนได้เลยทันทีสำหรับคนที่ซื้อสดนะแต่ว่าในแง่ของการซื้อสดเนี่ยทางโรงงานผู้ผลิตเองก็ให้เปิดทางว่าคุณไปแจ้งความนะครับประกอบหลักฐานแล้วเขาจะออกหนังสือแจ้งจัดจำหน่ายให้ก็สามารถไปยื่นจดทางทะเบียนได้แล้วอันนี้ก็คือผมคิดว่าปัญหานี้ก็แก้ไม่ยากนะครับส่วนในการที่จะดำเนินคดีต่อกับคนขายเนี่ยก็อย่าค่อยมาว่ากันครับก็เรื่องนี้มีทางออกอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวไฟแนนซ์เนี่ยจะดำเนินการให้นะเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็รอไปมอบอำนาจจากทางบริษัทอยู่แล้วก็ภายในเสาร์อาทิตย์นี้ไปลงบันทึกประจำวันจากนั้นก็คือว่าเดี๋ยวจะนำเข้าสู่ขั้นตอนที่บอกว่าสามารถไปที่ขนส่งได้เอาไปที่ขนส่งได้เลยก็ถ้าฟ้องศาลจงได้คำพิพากษามานะครับว่าเอกสารที่เราขอกับตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ไม่ส่งมอบเนี่ยถือว่าคำพิพากษาเนี่ยเอาเป็นการแสดงเจตนาใช้แทนเอกสารที่ร้องขอแล้วเขาไม่ส่งมอบก็ไปยื่นให้กับกรมขนส่งจดทะเบียนได้ทันทีครับคือที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยคนที่ดำเนินการคือ1ตัวผู้เสียหายเองและ2 finance เป็นคนช่วยรวมถึงบริษัทเจ้าของรถด้วยฉะนั้นร้านที่เรียกเก็บไป 6,500 บาทที่บอกจะเป็นค่าดำเนินการให้ฉะนั้นต้องขอคืน
อันนี้ไม่ได้ขอคืนนะต้องแจ้งความดำเนินคดีด้วยครับเอาล่ะเรื่องนี้ชัดเจนนะคุณโบขาวันนี้ได้ข้อสรุปกึ่งนึงนะคะเดี๋ยวถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรจะติดต่อกลับไปด้วยขอบพระคุณผู้เสียหายเป็นอย่างสูงค่ะรวมถึงขอบคุณหัวหน้าภัทรกรด้วยนะคะส่วนทนายภัทรนิตยังคงอยู่ช่วยเหลือในประเด็น